สวัสดีครับลองแล้วเล่ามาแล้วครับจากที่ผมได้เคยทำคลิปจัดโต๊ะคอมไว้ครั้งที่แล้วนะครับก็เป็นการที่ใช้เฟอร์นิเจอร์เดิมแล้วเอามาจัดเรียงใหม่คราวนี้มันก็ยังรู้สึกขัดใจกับจุดที่ใช้วาง CPU ตัวนี้นะครับและคราวนี้ก็พอจะมีงบขึ้นมาบ้างก็เลยจะขออัปเกรดขึ้นมาสักหน่อยโดยตั้งโจทย์ไว้ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงสุดและมีพื้นที่ในการเก็บอุปกรณ์ได้เยอะหน่อยผมก็หาไปเรื่อยๆว่าจะใช้อะไรดีจนสุดท้ายมาจบที่ตัวนี้ครับเป็นชั้นวางเหล็กรุ่นเฟอร์ดินีซื้อจาก Home Pro ครับแผ่นเหล็กที่เป็นชั้นวางครับสามารถรับน้ำหนักได้เยอะอย่าง CPU ผมเนี่ยวางได้สบายๆเลยรุ่นนี้มีชั้นวางมาให้ถึง5ชั้นปรับความสูงต่ำได้ตามความต้องการเลยครับส่วนใครที่สงสัยว่าเอ๊ะตรงช่วงข้อต่อมันจะสามารถรับน้ำหนักได้ไหมบอกได้เลยครับว่าพอประกอบเสร็จแล้วเนี่ยข้อต่อเหมือนไม่มีข้อต่อครับทุกชิ้นมันแข็งแรงเหมือนเป็นชิ้นเดียวกันเลยราคานะครับอาจจะสูงกว่าที่ขายในแอปช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วๆไปแต่บอกได้เลยว่าที่ราคาเขาสูงมันแลกมาด้วยคุณภาพจริงๆครับถ้าเพื่อนๆสนใจผมแปะลิงก์ไว้ใน description ให้แล้วนะครับและบอกได้ว่าสินค้าที่มาจาก Home Pro นะครับจะส่งฟรีเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ได้ไอเดียไปจัดโต๊ะคอมกันบ้างไหมครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคราวหน้าลองแล้วเล่าจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกฝากกดติดตามก็ได้นะครับเพราะว่าลองแล้วเล่าถ้าเอามาเล่าเราต้องเคยลองวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย